จริงๆแฟนบอกเลยว่าไม่เอาแล้วมันไปกินแต่ขวดซองต้องกินของโปรถึงจะอร่อยชอบมากเขาบอกว่ามันเหมือนกับที่เขาไปกินที่ฝรั่งเศสเลยมันคล้ายๆกันเลยนะของฝรั่งเศสใช่เขาบอกว่าอร่อยมากอร่อยมากๆทุกคนที่นี่ขนาดเป็นคนเยอรมันแท้ๆเขายังบอกอร่อยอร่อยจนเขาบอกต่อไปนี้เขาจะไม่ไปกินขวดซองที่ร้านที่ขายแล้วเขาจะกินของโปรคนเดียวก็อร่อยจนเขาติดใจโอ้ยใช่เป็นอะไรที่มันกรอบอร่อยหอมใช่เนาะแล้วเขาก็บอกเป็นชั้นแบบเขาแบบว่าทุกคนบอกไม่คิดเลยว่าจะไปทำได้เป็นของที่แม่ตัวเองชอบด้วยไงที่เมืองไทยน่ะคือแม่แกจะมาเยี่ยมที่นี่อยู่ใช่ไหมแล้วทีนี้ถ้ามาต้องพาแกไปฝรั่งเศสเพื่อจะไปกินกุ้งซองแกเป็นคนที่ชอบกินกุ้งซองที่ฝรั่งเศสแกบอกว่ากุ้งซองที่นั่นอ่ะมันหอมเนยมันอร่อยแล้วเวลาไปอยู่ที่เมืองไทยอ่ะตอนนี้อ่ะเวลาพี่สาวซื้อไปกินอ่ะแกจะบอกมันไม่อร่อยเลยมันไม่เหมือนนะมันไม่เหมือนแล้วจริงตอนนี้อ่ะนะคนแรกที่ส่งรูปไปดูแม่ทำได้แล้วนะแล้วมันก็เหมือนมันหอมเนยมันอร่อยเดี๋ยวกลับมาเมืองไทยได้เลยมาทำให้กินท้อแล้วแต่ว่ากลับมาทำได้แล้วเป็นสิ่งที่อยากทำมากจริงๆบอกคุณตรงว่าอยากทำกระจองเป็นแล้วก็ตอนนี้เป็นแล้วพูดจริงๆจากใจตอนแรกๆก็จะมั่นใจไหมแต่ดูจากวิดีโอที่แม่เราลงมีหลายๆคนพูดใน YouTube ค่ะใช่ไหมเลยสร้างความมั่นใจแล้วเลยคิดว่าโอเคแต่ก็จริงๆจริงๆยอมรับว่าดีจริงๆเพราะลองมาเยอะมากแล้วนะคะไม่ใช่ว่าไม่ลองที่จะดูจาก YouTube โดยที่ไม่มีคนสอนดูจากวิธีดูจากสูตรลองมาทำเองลองหลายอย่างแต่ว่ามันออกมาไม่เหมือนที่ตัวเองต้องการไม่เหมือนที่แม่แหววทำแต่ของแม่แหววยอมรับเลยว่ารอบเดียวภูมิใจมากภูมิใจมากภูมิใจแบบบอกไม่ถูกแล้วภูมิใจแบบอยากจะส่งรูปไปให้หลายคนดูส่งให้แม่ที่เมืองไทยดูส่งให้แม่ที่นี่ดูโอ้โหทำได้แล้วนะเขาบอกเก่งมากแล้วก็เอาให้เขาชิมค่ะโอ้โหเก่งมากแบบทำได้เหมือนทำได้แบบอร่อยมากเขาบอกครั้งที่ทำครั้งแรกมีก็เลยภูมิใจมากเป็นครั้งแรกที่ทำกับหนูแล้วก็ภูมิใจจริงๆในการที่เราเรียนออนไลน์มาแล้วมันไม่ได้เหมือนกับว่าประสบการณ์ที่เรายังไงเราไปเรียนกับคุณครูที่ว่าเขามันยืนอยู่ใกล้ๆแล้วก็บอกเราแต่แม่แหวนบอกได้แบบเหมือนกับยังไงเหมือนกับว่าอยู่ด้วยกันค่ะเหมือนกับว่าอธิบายได้เหมือนละเอียดแล้วอธิบายได้เหมือนกับว่าเรายืนทำด้วยกันในความรู้สึกนะเป็นอย่างนั้นจริงๆแล้วก็ไม่ได้อธิบายแบบต้องไปหาข้อมูลเองคือบอกเทคนิคทุกอย่างบอกว่าต้องทำยังไงต้องระวังตรงนี้นะต้องนอนจุดนั้นนะซึ่งในบางคอร์สมันอาจจะไม่มีคลิปหรือว่าอาจจะบอกแค่ท่านอย่างนี้ผสมอย่างนี้แล้วก็เสร็จอะไรแต่ตรงนี้ฟังเข้าใจง่ายๆมันไม่ได้ยากจนคนที่ว่าทำกับหนูไม่เป็นเลยจะไม่เข้าใจเป็นอะไรที่ว่าคนที่ถึงคนที่จะไม่เคยทำมาเลยคิดว่าเข้าใจเหมือนกันเพราะว่ามันง่ายมันบ้านๆมันง่ายในการเข้าใจไม่ได้ฟังยากแล้วสูตรนี้เป๊ะมากเลยแล้วง่ายมากๆไม่เคยคิดว่าการทำกุ้งซองจะง่ายขนาดนี้ไม่เคยคิดตอนเมื่อวันก่อนไปทำไปให้แล้วหลานสาวก็ถามว่าทำมันสวยมากแล้วมันอร่อยมากทำยากใช่ไหมไม่ยากเลยนะเพราะเราเคยลองน้องที่ทำก็บอกว่าพับแล้วพับครั้งที่สองพับครั้งที่สามพับครั้งที่สี่พับครั้งที่ห้าใช่ไหมแต่ของแม่ที่พับไม่กี่ครั้งคือแล้วก็ออกมาสวยค่ะอันนี้ยอมรับค่ะแล้วคือก่อนหน้านี้ที่ปูบอกว่าฝึกทำด้วยตัวเองอ่ะแล้วมันทำไม่ได้สักทีอ่ะเพราะว่าอะไรคะหมายถึงว่ามันต่างจากที่เรียนกับแม่แหววไหมเพราะบางคนอ่ะเขาก็บอกเอ้ยมันไม่เห็นจะต้องมาเรียนออนไลน์เลยเรียนกับ YouTube มันก็เหมือนกันอย่างเงี้ยแต่ว่านักเรียนหลายคนบอกว่าเฮ้ยมันไม่เหมือนนะเพราะว่าฝึกทำจาก YouTube แล้วมันก็ไม่สำเร็จอ่ะแล้วพอมาเรียนกับแม่แหววทำได้อย่างเงี้ยค่ะค่ะกับ YouTube
ขาแค่บอกว่าสูตรมาใช่ไหมคะแล้วก็บอกว่าพับอย่างนั้นนะพับอย่างนี้ใส่ตู้เย็นแล้วก็มาออกมาอีกรีดแล้วก็พับแต่เขาไม่ได้บอกเทคนิคนะคะว่าคุณต้องไปอุณหภูมิคุณต้องได้3องศานะคะอุณหภูมิห้องใหญ่เกิน20องศานะคะระวังนะคะว่าเนยจะละลายคือจุดนี้เขาไม่ได้บอกเพราะว่าเทคนิคของ YouTube เขาก็แค่บอกสูตรแล้วก็วิธีการทำให้ดูแค่นั้นใช่ไหมคะเขาไม่ได้มันต้องจุดเล็กๆน้อยๆของกระซองเหมือนที่คุณแบบว่าเนยนะคะต้องเย็นนะคะอุณหภูมิต้องเท่านี้นะคะนั่นคือสิ่งสำคัญค่ะคิดว่าตัวนั้นคือสิ่งที่สำคัญที่สุดสูตรคุณไม่ได้ไปปิดเคล็ดลับคุณบอกหมดบอกหมดใจบอกหมดทุกอย่างนั่นคือสิ่งที่ดีที่สุดที่สำคัญที่สุดเคล็ดลับเล็กๆน้อยๆสิ่งที่คุณแม่แหววบอกนะคือสิ่งจำเป็นที่สุดที่ใน YouTube ไม่บอกใช่ไหมคะนั่นแหละค่ะถึงได้บอกว่าบางทีการที่เราคิดว่าเราจะประหยัดเงินเพื่อจะไปเอาของ YouTube มันไม่ได้สำเร็จบางทีมันไม่คุ้มเลยกับการที่ว่าเราทำทิ้งแล้วสิ่งหนึ่งที่สำคัญที่สุดสำหรับตัวเองที่รู้ก็คือว่ามันไม่คุ้มเลยเพราะว่าเมื่อเราทำครั้งที่หนึ่งไม่สำเร็จครั้งที่สองไม่สำเร็จครั้งที่สามไม่สำเร็จเราไม่มีความรู้สึกเอ้ยไม่ทำแล้วไม่อยากทำเนื้อเพราะว่าทำแล้วก็ไม่สำเร็จมันก็จะไม่มีความมันไม่มีความสุขที่จะทำแล้วไม่ทำแล้วดีกว่าก็ตัดสินใจไปทิ้งไปเป็นปีสองปีเลยนะคะที่ว่าไม่คิดจะทำแล้วเพราะว่ามันไม่สำเร็จจนมาเจอของแม่แหววทีนึงถือว่ามันทำให้เหมือนว่ามันสวยมันน่ากินมากแล้วก็อีกทีนึงนะลองอีกทีนึงแล้วเป็นคนไทยด้วยค่ะก็เลยลองอีกสักทีนึงหนึ่งคือเป็นคนไทยแล้วก็สอนออนไลน์แล้วก็คือการที่จะกลับไปอยู่เมืองไทย2 3อาทิตย์เพื่อจะไปเรียนมันไม่มีเวลาสำหรับคนทำงานอย่างเราใช่ไหมคะการที่เรียนออนไลน์แบบนี้มันก็จะทำให้เราเวลาเราวันหยุดเวลาเราว่างเราก็สามารถจะทำได้แล้วการที่มีครูดีๆอาจารย์ดีๆสอนเข้าใจง่ายๆมันก็ยิ่งเลิศเลยบอกได้เลยว่าสุดยอดสำหรับวันแรกอาจจะมีแบบไม่กล้าคุยบ้างแต่หลังๆอ่ะถ้าที่จะคุยเหมือนว่ามันเหมือนกับว่าถึงแม้จะไม่ได้เห็นหน้าแต่คุยการเขียนดูมันสนิทอ่ะค่ะแม่แบบไม่ได้คุยเหมือนครูนักเรียนแบบฉันเป็นอาจารย์นะหรือว่าอะไรคือได้แต่เหมือนเรียนเหมือนเพื่อนกันมากกว่าที่จะกล้าที่จะถามมากกว่าบางทีก็มาเหมือนถ้าเกิดว่าอาจารย์ที่ว่าเข้มๆหน่อยเราก็จะไม่ค่อยกล้าที่จะไปกวนแกหรือเปล่านะแต่ว่าเหมือนของคนนี้แค่แข็งได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยก็จะถามไม่ได้รูปมาก็ทำยังไงอยากจะทำแบบนี้ทำยังไงอะไรอย่างเงี้ยก็กล้าที่จะถามมากกว่าคือเราสอนนะเราไม่ได้อะไรคือจุดมุ่งหมายคือต้องทำได้หมายถึงนักเรียนอ่ะเขาจะต้องเรียนแล้วเขาต้องทำได้จริงๆอย่างเงี้ยค่ะแล้วพอมาฟังพี่ปูแล้วพอโอ้ยดีใจมากเลยสิ่งสำคัญคือเรียนแล้วเข้าใจที่คุณครูพูดอาจารย์พูดแล้วก็ยังไงอ่ะไว้ใจได้ว่าเขาไม่ได้โกหกนะตอนแรกก็คิดพอถามไปก็ตอบมาทุกครั้งอย่างที่พูดจริงๆว่าถ้ามีเวลาก็ตอบเลยก็ตอบจริงๆเมื่อไหร่ที่หนูถามไปก็ตอบมาทุกครั้งแม้จะดึกยังไงก็ตอบ ใช่อันนี้คือสิ่งที่เราไว้ใจเขาได้มั่นใจสามารถมั่นใจมากแล้วมั่นใจต่อไปที่จะเรียนคอร์สอื่นๆด้วยขอบคุณมากๆเลยพี่ปูแล้วพี่ปูอยากฝากบอกคนที่อยากจะฝึกทำโครซองไหมแบบบางคนเขาฝึกแล้วเขายังทำไม่ได้หรือเขาอยากจะเรียนแต่เขาก็ไม่กล้าเรียนเหมือนพี่ปูตอนแรกอะค่ะโอ้ยจะสมัครโอ้ยสมัครดีหรือไม่สมัครดีนะอะไรอย่างเงี้ยได้ค่ะก็อยากจะบอกคนอื่นนะคะที่ว่าอยากจะเรียนทำโครซองนะคะอันนี้ด้วยประสบการณ์ของตัวเองก็เรียนมาเยอะดูมาเยอะจากYouTube ทุกอย่างตัวเองอะอยู่ต่างบ้านนะคะไม่ได้อยู่ที่เมืองไทยแต่ว่าการที่จะไว้ใจใครสักคนนึงว่าเขาจะสอนเราจริงๆไหมว่าเขาจะให้สูตรเรามาจริงๆไหมด้วยการที่เราจ่ายเงินเขาไปแล้วอันนี้ตอบได้เลยจากประสบการณ์ของตัวเองเลยนะคะว่าจริงค่ะอันนี้แม่แหวนเป็นคนที่ซื่อตรงซื่อสัตย์ให้ทุกสูตรสอนทุกอย่างเพราะเข้าใจง่ายนะคะแล้วก็สามารถที่จะถามปัญหาได้ทุกอย่างเล็กๆน้อยๆแกตอบได้หมดทุกอย่างเลยค่ะอยากใ
หลายๆคนที่อยากจะเรียนทำคอร์สนะคะลองมาสนใจดูนะคะรับรองได้เลยค่ะว่าจะไม่ผิดหวังเหมือนที่ตัวเองถ้าไม่ผิดหวังแล้วตอนนี้มีกำลังใจมากที่จะทำเคยท้อแล้วนะคะไม่อยากจะทำแล้วค่ะเพราะลองมาหลายรอบแล้วแต่ว่าตอนนี้อยากจะทำได้ทุกวันนะคะทุกวันหยุดที่ตัวเองว่างอยากจะทำแล้วก็ภูมิใจมากที่ทำแล้วทั้งญาติพี่น้องพ่อแม่บอกว่าอร่อยนั่นคือความภูมิใจค่ะทำสำเร็จแล้วจริงๆค่ะขอบคุณมากเลยยินดีค่ะขอบคุณมากมากใช่เก่งมากในอะไรที่เก่งคิดอยู่ในใจว่าวันหลังนี้น่าจะคอร์สอื่นอีกนะถ้ามีวันไหนมีเวลาแต่ขอเอาตรงนี้ให้ดีก่อนแล้วว่าคิดว่าสักวันหนึ่งอาจจะเป็นนักเรียนในคอร์สต่อไปคอร์สอื่นแน่ๆ